สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการบวกลบคูณหารละคนนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า189แบบฝึกหัด 13.4.1 โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1แม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องกล่องละ4ฟองขายไข่เป็ดได้ 3,560 ฟองแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองนะคะขายไข่ไก่ได้589กล่อง1กล่องมี4ฟองแล้วถ้า589กล่องจะเป็นกี่ฟองเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณเราก็จะนำ589คูณ4ก็เป็นจำนวนของไข่ไก่ที่ขายได้แล้วก็ยังขายไข่เป็ดได้อีก 3,560 ฟองถามว่าขายไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองเราก็จะต้องนำจำนวนไข่ไก่ที่ขายได้มารวมกับจำนวนไข่เป็ดที่ขายได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด589คูณ4วงเล็บปิดบวก 3,560เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะก็นำ589คูณด้วย4ค่ะวิธีทำบรรทัดแรกเราก็จะเขียนว่าอะไรคะแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องต่อไปคูณด้วย4ก็เขียนว่ากล่องละ4ฟองใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการคูณเลข4คูณ9เป็นอ่ะบรรทัดต่อไปก็จะเขียนว่าอะไรดีคะอันนี้เป็นขายไข่ไก่ใช่ไหมคะบรรทัดต่อไปเขียนว่าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้ทำการคูณเลขนะคะ4คูณ9เป็น36ใส่6ทดไว้3นะคะชูไว้3นิ้วนะคะต่อไป4คูณ8เป็น32ทดอีก3ค่ะ32แล้ว33 34 35ใส่5ทด3ชูไว้3นิ้วนะคะต่อไปนำ4คูณ5เป็น20ทดอีก3เป็น23นะคะเราก็จะรู้แล้วว่าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้ 2,356 ฟองบรรทัดต่อไปนะคะพอเราทำในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็ต้องนำไปบวกด้วย 3,560 ก็เขียนว่าขายไข่เป็ดได้ 3,560 ฟองใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นค่ะบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามเลยนะคะแม่ค้าขายไข่ไก่ได้ทั้งหมดทำการบวกเลขค่ะ6บวก0ได้6 5บวก6 6ไว้ในใจ5เก่ามานับรวมกัน6แล้ว7 8 9 10 11ใส่1ทด1ช่วย1นะคะ3บวกด้วย5 5ไว้ในใจ3กลางมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8ทดอีก1เป็น
9นะคะ2บวก3 3ไว้ในใจ2กลางมานับรวมกัน3แล้ว4 5ได้ 5,916 ฟองข้อ1ตอบแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมด 5,916 ฟองไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2ค่ะครูพลอยใสซื้อหนังสือ7เล่มราคาเล่มละ379บาทให้เงินไป 3,000 บาทครูพลอยใสจะได้รับเงินทอนเท่าไรซื้อหนังสือ7เล่มนะคะถ้าซื้อ1เล่มราคากี่บาทคะ379บาท1เล่มราคา379บาทถ้า7เล่มต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณคราวนี้ให้เงินไป 3,000 บาทแสดงว่าซื้อหนังสือ7เล่มถึง 3,000 บาทไหมคะไม่ถึงทำไมถึงไม่ถึงคะเพราะว่าจะต้องได้รับเงินทอนแสดงว่าจ่ายค่าหนังสือไม่ถึง 3,000 บาทใช่ไหมคะแสดงว่าเงินที่ให้ไปต้องมากกว่านะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า 3,000 ลบวงเล็บเปิด379คูณ7วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะ379ก็คือว่ายังไงคะราคาเล่มละ379บาทคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วย7อ้าวเขียนเลยค่ะครูพลอยใสซื้อหนังสือ7เล่มใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นใต้1เส้นนะคะบรรทัดต่อไปเขียนว่าจะต้องจ่ายเงินทำการคูณเลขนะคะ7คูณ9เป็น63ใส่3ทด6ต่อไป7คูณ7เป็น49ทดอีก6ค่ะ49แล้ว50 51 52 53 54 55ใส่5ทด5ต่อไปนำ7คูณ3เป็น21ค่ะทดอีก5 21แล้ว22 23 24 25 26ก็จะได้ 2,653 บาทขีดเส้นใต้ไว้2เส้นก่อนนะคะเราหาคำตอบในวงเล็บได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้ต้องนำ 3,000 มาตั้งแล้วก็ลบด้วยคำตอบในวงเล็บค่ะก็บรรทัดต่อไปเขียนว่าให้เงินไป 3,000 บาทบรรทัดต่อไปเราเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะครูพลอยใสจะได้รับเงินทอนได้รับเงินทอนเราก็ต้องนำ 3,000 ลบด้วยคำตอบในวงเล็บก็คือ 3,000 ลบ 2,653ทำการลบเลขนะคะ0ลบ3ไม่ได้0ไปขอยืมหลักหน้าไม่มีให้ขอยืมไปขอยืมต่อมานะคะ0ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลขอะไรคะ10 0ตัวถัดมาก็เป็นเลข9 9 3ให้เขายืมไป1จะเหลือ2นะคะก็จะได้10 9 9แล้วก็2นะคะทำการลบเลขค่ะ10ลบด้วย3 3ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง10 3แล้ว4 5 6 7
8 9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7นะคะต่อไป9ลบด้วย5 5แล้วนับให้ถึง9ค่ะ5แล้ว6 7 8 9เหลือ4นะคะต่อไป9ลบด้วย6ค่ะ6แล้วนับให้ถึง9 6แล้ว7 8 9เหลือ3นะคะต่อไป2ลบ2เหลือ0นะคะด้านหน้าเราไม่ต้องใส่ก็จะได้ว่าครูพลอยใสจะได้รับเงินทอน347บาทข้อ2ตอบครูพลอยใสจะได้รับเงินทอน347บาทเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนนะคะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ